มาดูความยืดมันอบชีสสไตล์เกาหลีนะฮะแบบนี้ลุยครับร้อนไหมคะมันร้อนมากเยอะมากแต่ชิ้นนั้นหนาโถคอจูจังนะพอเราโดนกับเบคอนโดนกับข้าวโพดโดนกับมันบดนะมันอุ้ยฮะเมนูนี้นะทำโคตรง่ายแล้วโคตรอร่อยเยอะเอาตักเต็มๆนี้โอ้สวยครับโอป้าพาเข้าครัวนะคะสวัสดีครับกับเมนูมันฝรั่งอบชีสสไตล์เกาหลีนะฮะทำง่ายๆ อย่างนี้เขาฮิตทำเป็นเอาที่แบบว่าเอามันฝรั่งมาผ่ากลางเอาข้าวโพดแปะเอาชีสลงแล้วก็เบิร์นใช่ป่ะเราทำเป็นสไตล์เกาหลีนี่คือหัวมันที่เราต้มแล้วนะฮะนึกว่ากีวีลูกใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ดีใจเย็นมีมุกเราผ่ากลางแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขอขุนเนื้อมาก่อนนะขุนเนื้อออกมาขุนเนื้อมันออกมาอย่างนี้นะฮะแยกไว้ต่างหากเดี๋ยวเอามาบดข้างนอกนะครับเอาหมดเลยเหรอเอาเท่าที่เราอยากจะออกมาไม่ต้องหมดก็ได้ประมาณนี้ก็ได้เอาที่เราต้องการนะครับแต่เยอะหน่อยก็ดีเดี๋ยวออกมาก่อนเปลือกให้มันคงรูปไว้ใช่เหลือเปลือกให้มันคงรูปไว้แล้วก็บดในนี้เลยบดให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนี่เราต้องไม่ต้มสุกมากนะเพราะว่าถ้ามันเละตอนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าถ้ามันมาสุกเกินไปตอนสุดท้ายมันจะเละเวลาไปคลุกกับซอสของเราแล้วอันนี้คือเครื่องของเรานะคะใช้มีข้าวโพดนะคะเบคอนแล้วก็ชีสแล้วก็ซอสเกาหลีใช่ครับเริ่มค่ะทำส่วนของไส้นะฮะเบคอนไปผัดก่อนให้มันหอมๆถ้าชอบกับกรอบก็ผัดให้มันนานนิดนึงนะฮะให้มันนุ่มๆนี่ทีเดียวนะฮะเซตตัวแล้วแล้วก็ใส่นี่เลยก็โพดลงไปตามที่เราชอบนะฮะลงไปผัดน้ำเป็นคนชอบกินข้าวโพดใช่น้ำกับข้าวโพดนิดนึงไม่มีปัญหานะครับเพราะเดี๋ยวใส่โคจูจังไปมันก็จะเข้มข้นขึ้นเองมีมันฝรั่งไปอีกลงไปผัดแบบนี้โคจูจังถ้าใส่เยอะมันก็จะเข้มข้นและอาจจะเค็มได้นะฮะเพราะฉะนั้นใส่กับปริมาณที่มันเหมาะสมนะค่อยๆใส่เอาค่อยๆใส่แล้วชิมไปถูกต้องก็ใส่ประมาณนี้แค่นี้สีก็สวยงามแล้วเห็นไหมมันจะมีความแบบเค็มๆหวานๆแล้วเผ็ดๆนิดๆสไตล์เกาหลีเสร็จแล้วนะฮะมันฝรั่งที่เราทำไว้ตอนแรกนะครับบดไว้ตอนแรกเอาใส่ไปเลยใส่ไปคลุกเลยเป็นไส้มันเป็นเมนูที่ง่ายมากๆครับและนี่คือเสร็จนี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแค่นี้เลยโอเคหลังจากนั้นก็เอามาใส่ไว้ในใส่กลับเข้าไปในเปลือกนี้นะคะในเปลือกใช่ไหมฮะยัดกลับเข้าไปในเปลือกเลยใส่ไปให้เต็มนี่แบบนี้นี่แบบนี้นะฮะใส่เข้าไปแล้วถึงขั้นตอนที่รอคอยลอยคอนะฮะเอาชีสโปะง่ายที่สุดขั้นตอนนี้ใช่ง่ายมากแล้วแบบก็บอกว่าคือหยุ่มชีสเข้าไปมันเลยหยุ่มชีสไม่หยุ่มหัวนะจ๊ะที่รักจ้ะหยุ่มชีสนะฮะหยุ่มชีสลงไปจะก็ขั้นตอนนี้ถ้าใครมีเตาอบเข้าเตาอบก็ได้นะฮะแต่ถ้าใครไม่มีไมโครเวฟก็ได้เหมือนกันไมโครเวฟก็ได้แต่ของเราเป็นแบบโอ้ให้มันทั่วๆมันร้อนนะคะทุกคนถ้าเกิดใช้ต้องระวังใช่ฮะคุณหยุดนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามตามท้องเรื่องและง่ายมากและอร่อยมากๆบอกเลยว่าแอบทำชิมเองก่อนแล้วเวลากินนะฮะมันจะร้อนนะคะชีสก็ยืดๆแบบนี้เลยดิฉันมีความชื้นจะร้อนนะคะระวังนะฮะเขาดื้อกันไหมเขาดื้อมากใครไปลองตามนะคะก็ส่งมาบอกว่าอร่อยไหมดูครับดูความยืดดูความยืดโอ้โหมันอบชีสสไตล์เกาหลีเลยฮะโอ้โหยอดเกือบจริงปากเลอะมากท่านจะอร่อยจริงนะคะ